สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับท่านครับวันนี้จะได้นำเรื่องศรัทธาต่อวันโลกหน้ามาเสนอนะครับพอเราพูดถึงศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์หรือวันโลกหน้านี่มันเป็นความศรัทธาที่สำคัญที่สุดเลยนะมันเป็นนติยะด้วยมันเป็นผลลัพธ์มันเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติในโลกดุนยาด้วยนะครับเพราะว่าการกระทำในโลกดุนยานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นการละหมาด5เวลาการถือศีลอดในรอมฎอนการทำหัจญีที่บัยตุลลอฮ์การทำอิห์ซานอื่นๆความดีอื่นๆทำวากัฟทำซอดาเกาะห์ทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ทำซอดาเกาะห์อะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผลลัพธ์มันไปเกี่ยวข้องกับวันอาคิเราะห์เพราะอันเนื่องจากอะไรครับอันเนื่องจากว่าไอ้ผลตอบแทนอย่างสมบูรณ์ที่กระทำเนี่ยผลของมันเนี่ยคือวันอาคิเราะห์นั่นเป็นการตอบแทนอย่างสมบูรณ์นะเราทำความดีวันนี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าพอเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตในดุนยาเราทำงานทั้งเดือนพอปลายเดือนได้รับเงินเดือนถูกต้องไหมฮะทำงานปลายเดือนได้รับเงินค่าจ้างได้รับเงินค่าแรงหรือบางทีก็อาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายครึ่งเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เราละหมาดวันนี้เราบวชวันนี้เราละหมาดวันศุกร์วันนี้เราทำซอดาเกาะห์เราทำซอดาเกาะห์ทำความดีที่อัลเลาะห์ใช้นบีสอนวันนี้ผลที่จะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์น่ะคือวันโลกหน้านนวันโลกหน้าด้วยเหตุนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการกระทําในโลกนี้ในขณะนี้นั่นคือเรื่องของวันโลกหน้าหรือศรัทธาต่อวันโลกหน้านั่นครับทีนี้เรามาดูว่าเรารู้ดีว่าวันโลกหน้านะวันโลกหน้าเนี่ยเป็นวันที่อัลลอฮ์สัญญานะในอัลกุรอานนี่ใช้สำนวนคำว่าวันเยามินเมาอูดนะวะชาฮิดิวะมัชฮูดอย่างนี้เป็นต้นวันที่ถูกสัญญาไว้นี่สำนวนของกุรอานนะครับวันที่ถูกสัญญาไว้น่ะคือวันโลกหน้าวันอาคิเราะห์หรือเราพูดกันรวมๆว่าวันกิยามะห์นะด้วยเหตุดังกล่าวนี้อยู่วันกิยามะห์เป็นวันที่ถูกสัญญาเป็นวันที่อัลเลาะห์สัญญาไว้กับมวลมนุษยชาติว่าจะต้องมีวันนี้นะโลกมันจะอยู่ไปตลอดนิรันดรไม่ได้ต้องมีวาระของมันนะวาระของมันก็คือวาระในการสิ้นสุดของมันนี่อัลลอฮ์ก็บอกมาแล้วว่าคือวันกิยามะห์หรือวันโลกหน้านั่นเองที่เราพูดถึงกันนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยอัลลอฮ์ก็สัญญาว่าคนทำความดีตามอัลลอฮ์สั่งนบีสอนอัลลอฮ์สัญญาให้สวรรค์คนทำความชั่วปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบี
อัลลอฮ์ลงโทษในนรกนี่เป็นไปตามสัญญาอย่างนั้นนะครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับการศรัทธาต่อวันโลกหน้าเรียกว่าเป็นการศรัทธาที่เป็นการศรัทธาชั้นสูงจริงๆนะถ้าไม่มั่นคงอยู่กับข้อนี้นะครับงานในดุนยาเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้หรอกครับงานในดุนยาที่อัลลอฮ์ให้เราทำเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกถ้าเราไปด้อยค่าการศรัทธาต่อวันโลกหน้าแล้วก็นะก็ท่านลองสังเกตดูอัลลอฮ์ใช้บวชในรอมฎอนโอ้ยกว่าจะได้วันกว่าจะได้เดือนเนี่ยมันแสนที่ท่าแสนไหมต้องอดทนอย่างมากมายไหมปีที่แล้วในเมษาต้องอดทนอย่างมากมายไหมนะถ้าเราไม่เชื่อวันโลกหน้าเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยครับไม่มีทางทำได้เลยครับอ่ะสังเกตยังไงล่ะครับลองไปเอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาอดข้าวสักครึ่งเดือนอย่างกับเราที่สัก10วันน่ะโอเคถามว่าเขาจะทำได้ไหมไม่มีทางทำได้นี่แหละครับถามว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมทำได้แหละครับใช่ครับเพราะว่ามุสลิมเรามีอะกีดะห์เรามีความเชื่อมีความเชื่ออยู่กับอัลลอฮ์เชื่อนบีเชื่อกุรอานเชื่อคำสอนเชื่อวันการตอบแทนในวันโลกหน้านี่แหละครับถึงการตอบแทนในวันโลกหน้าเรื่องของโลกหน้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะทีนี้เขาบอกว่าแล้วเราจะรู้ยังไงมีสัญญาณอะไรไหมที่เกี่ยวข้องว่าจะทำให้คนเราในยุคเราเนี่ยในยุคของเราเนี่ยยุคของเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าเราจะเรียกว่ายุคอาคิซามานนะอาคิซามานก็แปลว่าเป็นเวลายุคสุดท้ายแล้วเป็นยุคสุดท้ายแล้วยุคก่อนวันกิยามะนะยุคก่อนวันกิยามะเล็กน้อยอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งอัลลอฮ์สร้างโลกดุนยามานะมานานหลายล้านปีนะครับก็มันก็อยู่มาอย่างที่เราอยู่กันนะครับจากมนุษย์จากยุคสู่ยุคจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเหตุการณ์อะไรต่อไปที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันก็มากมายด้วยกันแต่มันต้องมีเวลาจบอย่างที่ผมบอกไปแล้วการจบของมันก็คือวันกิยามะนะครับทีนี้ตอนนี้มันยังไม่ถึงแต่ว่าเวลาเนี่ยมันมีสัญญาณให้เรารับรู้นะอย่างกับตามหลักของอะกีดะห์นี่เขาก็บอกว่ามีสัญญาณเล็กและสัญญาณใหญ่สัญญาณเล็กเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่สมัยนบีแล้วมันมีมาตั้งสมัยนบีแล้วนบีเผยแผ่ศาสนาซอฮาบะห์ยังอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างเนี่ยบีก็สอนนะครับเช่นอะไรนะสัญญาณเลขที่จะเกิดขึ้นมันมีมากมายคนจะเห็นว่าเรื่องของการทำซีนาเป็นเรื่องปกติธรรมดาโอ้ในปัจจุบันนี้ก็เขาก็ถือว่าการผิดประเวณีเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นแหละคือเป็นสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์แหละนะผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงนะครับจนกระทั่งว่ามีกฎหมายเป็นบางประเทศที่เขาออกมาว่ามีการสมรสเท่าเทียมนะอะไรทำนองนี้นะครับผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้ผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้อะไรทำนองนี้นะครับแต่อิสลามไม่นะครับอิสลามไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะมันเป็นสัญญาณ
สัญญาณบอกว่าอาคิซามานมันใกล้เข้ามาเวลาของวันกิยามะห์นี่มันใกล้แต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นสัญญาณใหญ่แต่มันยังเป็นสัญญาณเล็กอยู่นะครับที่นบีสอนนี่ก็จะเกิดเหตุการณ์บนหน้าโลกนี้เช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมใหญ่อะไรต่อมีอะไรเกิดการแห้งแล้งนะอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นสัญญาณนะมันเป็นสัญญาณเล็กของวันกิยามะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นะครับทีนี้ส่วนสัญญาณใหญ่ที่มันจะมีมาล่ะแต่มันยังไม่เกิดขึ้นเวลานี้นะมันยังไม่เกิดขึ้นเวลานี้มันเกิดขึ้นใกล้ๆจะวันกิยามะห์บางรายงานว่าหลังจากสัญญาณใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับบางรายงานว่า40ปีนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนะตัวอย่างเช่นอะไรล่ะเรามาพูดถึงหน่อยนะจะไม่ลงรายละเอียดมากจะให้ท่านได้รับทราบผ่านๆไปว่าสัญญาณใหญ่ที่นบีสอนเนี่ยตัวอย่างเช่นดัดยานจะปรากฏยะอายุดมาอายุดจะออกมานบีอีซาจะลงมาจากฟากฟ้าดาบะสัตว์ประหลาดจะออกมาพูดได้สัตว์พูดได้นะดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกจะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วไปตกทางทิศตะวันออกนี่อย่างนี้เป็นต้นและอื่นๆอีกนะอื่นๆอีกที่เป็นสัญญาณใหญ่นะครับนี่สิ่งเหล่านี้แหละก็ให้เราเนี่ยได้รับทราบเอาไว้ได้รับทราบแต่เหตุการณ์ตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นหรอกนะบางรายงานว่าหลังจากนบีอีซาอะลัยฮิสสลามลงมายังโลกดุนยาตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะมาใช้ชีวิตอยู่40ปีแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไม่น่าจะเกินอีก10กว่าปีก็จะเกิดวันกิยามะห์และนบีอีซาก็จะตายนะครับจะตายไปตามสัญญาตายตามสัญญาคือลงมาจากฟากฟ้าแล้วมาใช้ชีวิตในดุนยานะใช้ชีวิตในดุนยาเป็นปกติแต่ว่าตามบัญญัติของศาสนาศาสนาอิสลามตามบัญญัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ท่านก็จะเสียชีวิตไปตามปกตินะแล้วก็ท่านก็จะฆ่าดัดยานได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อพอสัญญาณใหญ่มันมาจริงๆนี่คือดวงอาทิตย์นี่จะขึ้นทางทิศตะวันตกดวงอาทิตย์จะกลับทิศนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอดวงอาทิตย์กลับทิศแล้วเกิดวันกิยามะห์ทันทีไม่ใช่นะครับ40ปีบางรายงานว่าอย่างนั้นนะครับ40ปีก็จะเกิดวันกิยามะห์แต่ว่าขณะที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันตกนะเนี่ยนะครับประตูเตาบะห์นี่ประตูเตาบ้านนี่จะปิดตัวแล้วหมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการสำนึกผิดไม่รับการเตาบ้านแล้วเว้นแต่ว่าคนคนนั้นเขามีอีหม่านมาก่อนถ้าไม่มีอีหม่านมาก่อนอีหม่านของเขาก็ไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์หมายความว่าจะมาเข้าอิสลามนะไม่มีประโยชน์แล้วเหมือนกันไม่มีประโยชน์แล้วหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วนะครับทีนี้ต่อมาพอใกล้เราก็ต้องเชื่อว่าพอวันกิยามะห์เนี่ยจะมีการเป่าสัญญาณล้างโลกหรือว่าเป่าสัญญาณวันกิยามะห์ผู้ที่ทำหน้าที่ก็คื
มาลาอิกะห์ที่ชื่ออิสรอฟีลนะครับตามรายงานนะครับอิสรอฟีลจะมาเป่าสัญญาณวันสิ้นโลกนะสัญญาณนี้ตามหลักที่เรามีอยู่ในอะกีดะห์ในหลักความเชื่อนี่ก็คือตรงนี้จะเป่าสัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยนะมีจะมีการเป่า2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้สูญสลายมนุษย์ก็จะตายหมดนะโลกก็จะแตกสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดุนยานี่พังพินาศแตกสลายหมดนะครับแล้วก็พอเป่าสัญญาณครั้งที่2ของอิสรอฟีลนะครับมนุษย์ก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลลอฮ์จะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะมนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมนุษย์ทั้งหมดจะต้องไปรอรับการชำระสอบสวนนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะนั่นเป็นไปตามสัญญาแล้วมนุษย์ทุกคนก็จะได้ถูกยื่นบันทึกจะถูกยื่นบันทึกความดีบันทึกความชั่วที่มาลาอิกะห์ได้บันทึกเอาไว้เขาทำความดีมาลาอิกะห์บันทึกความดีทำความชั่วมาลาอิกะห์บันทึกในวันกิยามะห์เขาจะไปได้รับการยื่นบันทึกตรงนี้คนบางคนอาจจะรับบันทึกทางขวามือบางคนอาจจะได้รับบันทึกทางซ้ายมือขึ้นอยู่กับความดีนะครับถ้าตามอัลกุรอานบอกก็อัลกุรอานบอกว่าถ้าเขาได้รับบันทึกทางขวามือเขาก็จะได้รับการชำระสอบสวนอย่างง่ายดายถ้าเขาได้รับบันทึกทางซ้ายมือเขาก็หนักหน่อยที่จะในเรื่องของการสอบสวนเขานะครับอย่างนี้เป็นต้นเสร็จเรียบร้อยตาช่างอันนี้เราก็ต้องเชื่อช่างความดีความชั่วเสร็จเรียบร้อยฮิซาบนะฮิซาบก็คือชำระสอบสวนนี่ชำระสอบสวนเนี่ยนะมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องไปรอการชำระสอบสวนที่อัลลอฮ์จัดที่ไว้ให้นั่นก็คือมะห์ชัรที่เราเรียกตามที่อัลกุรอานเรียกนะมนุษย์ต้องไปรอการชำระสอบสวนไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ไม่ศรัทธาก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องไปรอรับการชำระสอบสวนหมดนะครับนี่พอสอบสวนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าซิรอตมนุษย์จะต้องไปเดินสะพานซิรอตสะพานที่ทอดข้ามระหว่างสวรรค์กับนรกนะถ้าเขาผ่านซิรอตนี้ไปได้เขาก็ไปสวรรค์ถ้าผ่านไม่ได้ก็ตกลงไปในนรกนี่คือหลักความเชื่อในอิสลามที่จะต้องเอามาเฉลยให้ฟังว่าเรามีความเชื่อกันแบบนี้แล้วก็อินชาอัลลอฮ์ต้องประสบจริงนะไม่ใช่เพียงว่าเป็นการบอกเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีจริงเพื่อชวนเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ต้องไปประสบจริงกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะนั่นคือมนุษย์จะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เพื่อการชำระสอบสวนได้รับบันทึกความดีความชั่วแล้วก็ถูกสอบสวนแล้วก็เดินสะพานซิรอตแล้วบางส่วนลงนรกบางส่วนไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เราได้รับเราไปดูในอัลกุรอานนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะกุลลุมันอะลัยฮาฟานนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จะต้องพินาศนะจะต้องสูญสลายมนุษย์ก็ต้องตายโลกนี้ก็ต้องพังพินาศวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมแต่พ
พระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงสุดผู้ทรงเกียรติอันสูงสุดที่จะอยู่ตลอดกาลนะอยู่ตลอดกาลนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวและผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากมาลาอิกะห์เป็นบางท่านที่จะไม่สูญสลายในวันที่อิสรอฟีลเป่าสัญญาณล้างโลกนะครับอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอีกอายะห์นึงบอกว่ายกเว้นผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากมาลาอิกะห์ก็เลยมามีความเข้าใจกันว่าผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ว่าจะไม่สูญสลายไม่ตายเนี่ยก็น่าจะมีอินชาอัลลอฮ์นะครับมีอะไรนะยิบรีนอะไรฮิสลามหรือท่านอิสรอฟีนที่เป็นอิสรอฟีนก็ยังไม่ได้มีรายงานชัดเจนแต่ที่มีรายงานมานี่คือท่านยิบรีนอะไรฮิสลามนั่นผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะไม่ให้สูญสลายในวันล่วงหน้านั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อไปตามนั้นและผมจะได้นำอายะห์อัลกุรอานนี่มาเสนอต่อนะครับมันยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดก่อนครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์